โอเคทุกคนก็รู้แหละว่าประเทศไทยอ่ะมันเหลื่อมล้ำแต่บางคนก็บอกว่ามันไม่ได้เหลื่อมล้ำขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นอ่ะเรามาดูสถิติกันคนที่รวยที่สุด 1% แรกถือครองความมั่งคั่ง 67% ของประเทศเศรษฐีไทยที่ถูกจัดว่าเป็นบิลเลียนแนร์หรือมีเงินมากกว่า 30,000 ล้านบาทมีทรัพย์สินรวมกันคิดเป็น 31% ของ GDP ถ้าเรามามองเรื่องที่ดินบ้างเนี่ยคนแค่1คนซึ่งเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนไหนถือครองที่ดิน 600,000 กว่าไร่หรือคิดเป็นเกือบ 3% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศถ้านึกไม่ออกอ่ะเนี่ยคือพื้นที่2ใน3ของกรุงเทพยิ่งคนรวยมีที่ดินเยอะก็ยิ่งเพิ่มความมั่งคั่งของตัวเองได้มากเข้าไปอีกเพราะที่ดินแพงขึ้นทุกปีแล้วการมีที่ดินน่ะก็ทำให้สามารถพัฒนาพื้นที่แล้วทำเงินต่อไปได้อีกคนส่วนมากที่ไม่มีที่ดินไม่มีทางเล่นเกมเดียวคนรวยได้เลยการถือครองที่ดินในไทยอาจจะเป็นสิ่งที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำของประเทศเนี้ยได้ดีที่สุดแล้วแหละคน 10% บนสุดมีที่ดิน 62% ของทั้งหมดคน 20% มี 80%แล้วถ้าเอา 10% บนสุดมาเทียบกับ 10% ล่างสุดที่ดินที่มีต่างกัน855เท่าเวลาเรามองความเหลื่อมล้ำเรามักจะมองในแง่ทรัพย์สินทั้งหมดแต่ถ้าเราจะลดความเหลื่อมล้ำของประเทศเนี่ยเราอาจจะต้องโฟกัสที่เรื่องที่ดินด้วยถ้าอย่างนั้นน่ะทำไมที่ดินของไทยถึงเหลื่อมล้ำแล้วก็กระจุกตัวอยู่ที่คนส่วนน้อยได้ขนาดเนี้ยคือปกติเนี่ยเวลาเราคิดถึงการเก็บภาษีคนจนก็จะเสียภาษีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วน้อยกว่าคนรวยใช่ปะเราคงไม่เคยเห็นประเทศไหนคนจนเสียภาษีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงกว่าคนรวยถูกป่ะแต่การเก็บภาษีที่ดินในไทยมันเป็นแบบนั้นแหละก่อนที่จะมีการปฏิรูปภาษีที่ดินในปี62ไทยเก็บภาษีที่ดินในอัตราถดถอยคือยิ่งที่ดินมากก็ยิ่งเสียภาษีเปอร์เซ็นต์น้อย What the fuck แถมเวลาเขาประเมินราคาที่ดินที่ใช้เป็นฐานคิดภาษีก็ใช้ data ที่อายุ30ปี What the fuckซึ่งก็ลองคิดดูนะว่าตอนเนี้ยกับ30ปีที่แล้วราคาที่ดินมันเพิ่มขึ้นมากี่เท่ามันก็เลยทำให้ภาษีไม่สอดคล้องกับมูลค่าจริงของที่ดินในปัจจุบันแล้วประเทศเนี้ยก็ลดหย่อนภาษีที่ดินกันง่ายเหลือเกินมีนู่นมีนี่ก็ลดได้แหละเช่นมีสวนหรือว่ามีบ้านเกณฑ์ลดภาษีของแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันอีกเรื่องนึงคือถ้าบ้านราคาไม่เกิน50ล้านน่ะไม่ต้องเสียภาษีแปลว่าคฤหาสน์บางหลังไม่ต้องเสียภาษีด้วยซ้ำเพราะจะมีกี่คนที่มีบ้านราคาถึง50ล้านใช่ป่ะแล้วเวลาคิดภาษีเขาก็ไม่ได้คิดรวมกันด้วยนะถ้าคุณมีบ้านราคา40ล้านอยู่10หลังคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่ดี What the fuck หลังจากการปฏิรูปที่ดินปี62ซึ่งก็แอบสายไปประมาณ100ปีหลายอย่างก็ถูกปรับปรุงเช่นในที่สุดภาษีก็เป็นอัตราก้าวหน้าสักทีแต่การปฏิรูปเนี้ยก็ไม่ได้แก้ปัญหาหลักอยู่ดีคนรวยในไทยซื้อที่ดินไว้ทำไมก็ทิ้งไว้ดองเพื่อมูลค่าเพิ่มยิ่งทิ้งไว้นานก็ยิ่งรวยไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้ประโยชน์อะไรด้วยซ้ำทีเนี้ยภาษีที่ดินในปัจจุบันมากสุดก็แค่ 3% และน้อยได้ถึง 0.3% ในขณะที่ที่ดินมีมูลค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 7-8% มันก็เลยทำให้คนรวยมีแต่จะกว้านซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีการขายต่อหรือกระจายที่ดินไปให้คนอื่นภาษี 3% ที่ว่าสูงสุดเนี่ยสำหรับพื้นที่รกร้างนะถ้าเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ทำเกษตรกรรมเสียภาษีน้อยกว่านี้เราก็เลยมักจะเห็นพื้นที่รกร้างจู่ๆก็มีต้นกล้วยผุดขึ้นมาเต็มเฉยอันเนี้ยเป็นวิธีเลี่ยงภาษีของคนรวยในขณะที่ประเทศอย่างเกาหลีใต้ภาษีที่ดินอยู่ที่ 5% ถึงแม้ว่าภาษีที่ดินเขาจะน้อยกว่ามูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นมาต่อปีเหมือนเราแต่เขาก็มีกลไกในการป้องกันการเก็งกำไรคือ 30-80% ของกำไรที่ได้จากการขายต่อที่ดินจะถูกเก็บเป็นภาษีหมดทำให้คนรวยมีแรงจูงใจในการถือที่ดินน้อยลงเพราะฉะนั้นถ้าภาษีที่ดินมากขึ้นแรงจูงใจในการถือครองที่ดินก็จะลดลงและที่ดินก็จะกระจายไปอยู่ในมือของคนมากขึ้นโดยอัตโนมัติส่วนเรื่องการประเมินราคาที่ดินที่แต่ก่อนใช้ข้อมูลล้าหลัง30ปีก็เปลี่ยนเป็นการประเมินใหม่ทุก4ปีแทนยังไงก็ตามในความเป็นจริงหลังการปฏิรูปปี62กรมธนารักษ์ที่รับหน้าที่ประเมินเขาทำไม่ทันจนถึงตอนนี้ก็ยังประเมินไม่เสร็จเลยผลคือในบางท้องที่ที่ยังไม่ผ่านการประเมินก็ไปใช้วิธีเก่าซึ่งก็คือเดาๆบวกกับเก็บข้อมูลโบราณภาษีก็เลยเก็บได้น้อยซึ่งเอาจริงนะถ้าจะปฏิรูปขนาดใหญ่ขนาดนี้ควรจะประเมินมาก่อนกฎหมายออกหรือเปล่าแต่ที่พีคที่สุดคือกฎหมายใหม่ทำให้ต้องมีคณะกรรมการประเมินมูลค่าที่ดินที่มาจากหลายกระทรวงแต่ผลประเมินของคณะกรรมการไม่มีผลทางกฎหมายนะ What the fuck กฎหมายใหม่ดีกว่ากฎหมายเก่าก็จริงแต่มันก็ยังไปไกลไม่พอ
แล้วก็มีช่องโหว่ที่ทำให้คนรวยเลี่ยงภาษีได้รวมทั้งที่บอกว่ามันช้าไปร้อยปีก็เพราะว่าที่ดินมันไปกระจุกตัวอยู่ในมือของคนไม่กี่คนเรียบร้อยแล้วการกระจายที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเลยต้องใช้กฎหมายที่หนักแน่นและรุนแรงกว่านี้ความเหลื่อมล้ำในไทยที่สุดโต่งและสุดขั้วขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะกฎหมายเอื้อให้คนรวยรวยแล้วรวยอีกแล้วคนจนก็จนแล้วจนอีกคนรวยมีช่องโหว่ให้เพิ่มทรัพย์สินได้เสมอแต่คนจนที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากที่ดินที่ควรเป็นพื้นที่อยู่อาศัยซึ่งควรเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตไม่ควรถูกนำมาใช้เก็งกำไรเพื่อคนกลุ่มเดียวจะเห็นว่าหลายครั้งกฎหมายถูกเขียนขึ้นมาให้มีช่องโหว่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้คนกลุ่มน้อยที่อยู่บนสุดเพราะฉะนั้นน่ะคำขวัญของประเทศเราชาติศาสตร์กษัตริย์ตามจริงมันควรจะเป็นคนรวยคนรวยคนรวยมากกว่าเอาล่ะก่อนจากกันจะเห็นว่าช่วงเนี้ยมันจะมีวิดีโอที่พูดทำกับ Common School ใช่ป่ะนั่นแหละเพราะว่าตอนเนี้ยพูดกับ Common School ทำงานด้วยกันอยู่ Common School ชอบวิธีนำเสนอของพูดในขณะเดียวกัน Common School ก็มีข้อมูลเจ๋งๆให้พูดเอามาใช้วิดีโออ่ะจะลงทั้งพูดแล้วก็ Common School แต่ว่าจะมีบางวิดีโอที่ลง Exclusive ให้ Common School อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะบอกก่อนไปติดตามกันได้